สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไม้ด่างไม้ใบ5แบบนะคะที่มือใหม่ต้องคิดให้ดีก่อนซื้อค่ะที่บอกว่ามือใหม่ต้องคิดให้ดีนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์นะคะในการปลูกต้นไม้มาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าช่ำชองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยวอรี่นะคะกับไม้5แบบที่เราจะพูดถึงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่นะคะแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงไม้มาก่อนเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าคุณซื้อไปแล้วนะคะอาจจะเสียเงินฟรีก็ได้ค่ะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนนะคะที่เคยมองต้นไม้นะคะไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม้ใบไม้กระแสนะคะที่ตัวเองเนี่ยชอบมากๆแต่ว่าก่อนนั้นนี่ไม่สามารถเอื้อมถึงได้เนื่องจากราคามันค่อนข้างสูงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยราคามีการปรับลงมาได้แบบว่าน่ารักกรุบกริบมากๆเลยก็คือสามารถซื้อได้แล้วแหละแต่ว่ามีตังอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะต้องฟังคลิปนี้ก่อนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับไม้ด่างไม้ใบ5แบบที่ต้องคิดก่อนซื้อนะคะแบบที่1ค่ะแบบเมล็ดนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่ามีไม้ด่างหลายชนิดเลยนะคะที่มีเมล็ดเนี่ยออกมาขายค่ะโดยเฉพาะถ้าไปเจอนะคะที่เขาโพสต์ขายเมล็ดไม้ด่างนะคะแล้ววงเล็บด้วยว่าลุ้นด่างนะอันนี้เนี่ยหยุดไว้เลยนะคะแนะนำเลยว่าห้ามซื้อเด็ดขาดค่ะทำไมถึงต้องบอกว่าแบบเมล็ดเนี่ยถึงต้องคิดให้ดีก่อนซื้อนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่า1นะคะมันใช้ระยะเวลานานมากนะคะกว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นต้นไม้ด่างที่สวยงามนั่นเองค่ะใช้เวลานานมากๆเลยเพราะโดยส่วนตัวนะคะก็มีประสบการณ์ในการซื้อเมล็ดมาเพาะเหมือนกันนะคะก็มีอย่างเช่นโชค9ชั้นนะคะนี่โชค9ชั้นต้นนี้นะคะทุกคนนี่เลยจะเห็นได้ว่าก็โอเคไหมล่ะก็ด่างดีด่างสวยนี่ไงเราจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์การด่างนะคะเราซื้อมาทั้งหมด10เมล็ดนะคะด่างที่แบบว่าด่างเรียกว่าด่างเลยนะคะด่างจัดด่างสวยเลยเนี่ยแค่1เมล็ดเท่านั้นค่ะก็คือเจ้าต้นนี้นี่แหละส่วนอีก2เมล็ดก็คือด่างแบบด่างประปรายนะคะไม่ได้เรียกว่าด่างมากนะคะเรียกว่าด่างน้อยก็คือต้องลุ้นแหละว่าลุ้นใบต่อใบเลยนะคะว่าจะด่างไหมส่วนอีก7เมล็ดนะคะคือเขียวล้วนเลยค่ะนะคะเขียวทั้งหมดเลยนั่นก็หมายความว่านอกจากที่มันจะใช้ระยะเวลานานแล้วนะคะเปอร์เซ็นต์การด่างนั้นน้อยมากๆค่ะเรียกได้ว่า 70-30 เลยนะคะก็คือเขียวเนี่ยหรือไม่ด่างเนี่ย 70% เลยไอ้ส่วนที่มันจะด่างเนี่ยก็แค่ 30% ส่วนใน 30% ต้องไปลุ้นอีกว่าจะด่างมากด่างน้อยค่ะส่วนอันนี้ก็เพาะเมล็ดเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือมอนสเตอร่าอันนี้ซื้อมาในนามลุ้นด่างนะคะมอนสเตอร่าลุ้นด่างก็สรุปว่าเพาะออกมาแล้ว10เมล็ดนะคะทุกคนเขียวทุกเมล็ดเลยค่ะนะคะเขียวหมดเลยก็กลายเป็นแบบว่ามอนสเตอร่าใจแอนธรรมดานะคะแล้วเนี่ยทุกคนคิดดูนะคะอยู่ในนี้เนี่ยประมาณ6-7 เดือนนะคะ 6-7 เดือนก็คือเกือบปีแล้วแหละเพิ่งจะได้ต้นแค่นี้ที่จริงอ่ะต้นมันควรจะใหญ่กว่านี้นะคะเพียงแต่ว่าก็คือเราแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะไม่ได้อัพไซต์กระถางแต่ถ้าอัพไซต์กระถางเขาก็อาจจะต้นใหญ่กว่านี้นะคะทุกคนแต่ว่าก็อย่างว่าแหละค่ะก็เป็นไม้เขียวธรรมดาค่ะแล้วก็มีเมล็ดของไม้ด่างอีกชนิดนึงนะคะที่เรียกได้ว่าเฟล 100% เลยนะคะโดยส่วนตัวสำหรับเรานะคะนั่นก็คือเมล็ดกล้วยด่างนั่นเองค่ะทุกคนกล้วยด่างนะคะเป็นเมล็ดที่เพาะไม่ขึ้นสักเม็ดเดียวเลยนะคะเรียกได้ว่าเอามาเพาะนะคะประมาณ30เมล็ดเลยค่ะไม่ขึ้นเลยนะคะไม่งอกเลยไม่มีโอกาสได้เห็นความด่างเลยนะคะเพราะว่าไม่งอกเลยค่ะส่วนใครนะคะที่เอามาเพาะแล้วงอกแล้วขึ้นมาด่างก็เรียกได้ว่าโชคดีมากๆเลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะใช้ระยะเวลานานมากๆค่ะมาถึงแบบที่2นะคะที่ควรจะคิดให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อนั่นก็คือแบบไข่นั่นเองค่ะแบบไข่นะคะก็จะได้แก่ตระกูลอโลคาเซียนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนกระดาษด่างขาวนะคะหูช้างด่างเหลืองด่างขาวนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะออดงออดิบนะคะก็คือตระกูลอโลคาเซียที่มีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะไข่นั่นเองค่ะทำไมถึงบอกว่าคิดให้ดีก่อนซื้อไข่มาเพาะนะคะราคาก็ถูกไม่ใช่หรอมันก็ดีไม่ใช่หรอมันก็งอกไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่ว่าอย่างแรกเลยนะคะมันก็คือใช้ระยะเวลานานอีกนั่นเลยค่ะนะคะทุกคน1ใช้ระยะเวลานาน2นะคะความด่างต้องวงเล็บด้วยนะว่าไข่นั้นจะต้องมาจากแม่ด่างนะคะจะต้องมาจากแม่ด่างแท้ๆนะ
ถ้ามาจากแม่ด่างแท้นะคะเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกมาด่างมันก็มีโอกาส 50-50 ค่ะ50เนี่ยอาจจะด่างส่วนอีก50เนี่ยอาจจะออกมาเขียวหรือออกมาเผือกก็ได้นั่นเองค่ะอย่างเช่นตรงหน้าของเรานะคะทุกคนอันนี้ก็คือบอนกระดาษด่างขาวนะคะจากแม่ด่างของเราเองนี่แหละค่ะมาดูกันค่ะว่าเปอร์เซ็นต์ความด่างเปอร์เซ็นต์ความเผือกเปอร์เซ็นต์ความเขียวมันเป็นอย่างไรบ้างค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่านี่เผือกแล้วนะคะนี่เผือกนะคะ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 ทุกคนแล้วก็ยังที่ยังไม่งอกออกมาอีกนะคะเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะว่ามันจะเผือกอีกหรือเปล่านะคะอันนี้เขียวแล้วนะจ๊ะเขียวนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของความด่างนี่ซึ่งก็ยังไม่ชัวร์อีกนะคะที่ออกมาด่างเนี่ยอนาคตนะคะใบต่อไปอาจจะเผือกหรืออาจจะเขียวอีกก็ได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในระยะเวลาการลุ้นนั่นเองค่ะอันนี้จากกรณีที่มาจากแม่ด่างแท้ๆนะคะแต่ว่าบางคนโชคไม่ดีเลยค่ะไปเจอนะคะเขาโพสต์ขายว่าเป็นไข่จากแม่ด่างแต่จริงๆแล้วตอนส่งมาให้เราเนี่ยไปเอาไข่ต้นเขียวส่งมาให้เราค่ะเพราะยังไงมันก็เขียวค่ะแล้วความเสี่ยงของการเพาะไข่อีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือการเน่านั่นเองค่ะถ้าสมมุติว่าใครนะคะได้ไข่ที่แบบว่ายังไม่แก่พอสมควรนะคะเอามาเพาะนะคะก็อาจจะเน่าได้ค่ะหรือนะคะมาเจอดินมาเจอเชื้อรานะคะวัสดุในการเพาะเนี่ยก็ทำให้เน่าได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกข้อนึงก็คือราคาไข่นะคะก็พอๆกับราคาที่มันงอกขึ้นมาเป็นต้นนั่นแหละค่ะทุกคนเนี่ยถ้าสมมุติอย่างไข่ของมอนกระดาษด่างขาวนะคะแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยเห็นขายไข่กันแล้วนะคะเพราะว่าราคาที่งอกขึ้นมาเป็นต้นเบบี้แบบนี้มันมีราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะเริ่มต้นกันที่แบบประมาณโอ้โหถ้ามีใครมีเยอะๆนะคะก็ขายกันหลัก10หลัก100ต้นๆเลยนะคะบางคนขายตัวละ100ตัวละ150เลยนะคะซึ่งราคาไข่นะคะถ้าขายกันราคามันก็พอๆกับราคาที่มันเป็นต้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาก็เลยไม่ค่อยขายไข่กันแล้วที่สำคัญนะคะก็ไม่แนะนำให้ซื้อไข่เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะราคามันเก็บราคาที่จะไปซื้อไข่เนี่ยเอาไปซื้อแบบต้นมาเลยดีกว่าค่ะซึ่งจากไซส์นี้นะคะที่เพาะขึ้นมาเป็นไข่เนี่ยไซส์ประมาณสัก1นิ้วชี้เนี่ยประมาณนี้นะคะกว่าจะปลูกนะคะแยกออกมาชำนะคะกว่าจะอนุบาลกว่าจะโตนะคะกว่าจะให้ผลผลิตกว่าจะสวยงามใช้ระยะเวลาเป็นปีค่ะ1ปีขึ้นไปค่ะมาถึงแบบที่3นะคะแบบที่ต้องคิดก่อนซื้อนั่นก็คือแบบชิ้นตานั่นเองค่ะชิ้นตานะคะได้แก่ไม้ประเภทใดบ้างนะคะก็จะเป็นพวกตระกูลอโลคาเซียก็ได้นะคะบอนกระดาษด่างขาวนะคะช้างด่างเหลืองด่างขาวเนี่ยก็มีการหั่นชิ้นตาขายกันนะคะแล้วก็เป็นพวกเสน่ห์จันทร์เนี่ยหั่นชิ้นตาขายนะคะทุกคนแต่ก็ต้องวงเล็บอีกนะคะว่าชิ้นตานั้นๆต้องมาจากชิ้นตาที่เป็นแม่ด่างแท้ๆนะคะเพราะว่าก็มีหลอกขายกันเยอะเลยนะคะบอกว่าเป็นแม่เป็นชิ้นตาจากแม่ด่างนะคะแต่ตอนส่งมาให้จริงๆก็คือเอาจากต้นเขียวมาให้นั่นเองอันนี้เปอร์เซ็นต์นะคะที่จะเขียวเนี่ยมัน 100% อยู่แล้วไม่มีโอกาสด่างเลยค่ะความเสี่ยงแรกเลยนะคะนั่นก็คือใช้ระยะเวลานานค่ะกว่าที่มันจะงอกขึ้นมาเป็นต้นนะคะทุกคนเพราะว่าจากการทดลองเพาะของเรานะคะระหว่างเพาะแบบไข่นะคะกับแบบชิ้นตาเนี่ยเพาะพร้อมกันนะคะแบบไข่จะเจริญเติบโตได้ไวกว่านั่นเองค่ะก็คือขึ้นเป็นต้นได้ไวกว่านะคะแต่ว่าชิ้นตาเนี่ยค่อนข้างใช้ระยะเวลาหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นตานะคะของบอนกระดาษด่างขาวค่ะก็คือเป็นชิ้นตาจากต้นนี้แหละค่ะต้นที่รื้อไข่ต้นนี้มานี่แหละค่ะเนี่ยนะคะเพาะพร้อมกันนะคะทุกคนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยเพิ่งจะมีตาหน่อนะคะเพิ่งจะมีหน่อแพรมๆโผล่ออกมาแค่นี้เองนะคะเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเป็นต้นเลยนะคะเนี่ยเพิ่งตาจะปูดๆกันขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งระยะเวลาที่เพาะเนี่ยก็ประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าไข่เนี่ยงอกเป็นต้นเป็นใบเห็นแล้วนะคะแต่ว่าชิ้นตาเนี่ยยังไม่งอกเลยค่ะแต่ว่าโชคดีตรงที่ไม่เน่านั่นเองค่ะแต่บางคนก็โชคร้ายก็คือเน่าเรียบร้อยนะคะเสียเงินฟรีๆค่ะนอกจากจะใช้ระยะเวลานานในการเพาะแล้วนะคะแล้วก็เอามาเพาะยังจะเสี่ยงเน่าอีกด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าใครนะคะที่ซื้อชิ้นตาในราคาที่แพงอย่างเช่นชิ้นตาของบุษราคำนะคะทุกคนโอ้โหถ้าเน่าขึ้นมาเนี่ยเซ็งเป็ดเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะโอกาสการด่างนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเป็นแบบว่าบอนกระดาษแบบนี้ถ้ามาจากแม่ด่างแท้ๆนะคะโอกาสที่มันจะด่างอ่ะมันมีค่อนข้างเยอะนะคะก็คือ 50-50 เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นบุษราคำนะคะเท่าที่ศึกษามาโอกาสด่างเนี่ย 70-30 เลยนะคะก็คือโอกาสเขียวเนี่ย70นะคะด่างเนี่ย30และใน30ก็ต้องไปลุ้นอีกนะคะว่าจะด่างมากด่างน้อยด่างเสถียรหรือเปล่านั่นเองค่ะเพราะว่าก็เห็นมีหลายท่านหลายคนเลยนะคะที่ซื้อชิ้นตามาเพาะแล้วส่วนใหญ่ออกมาเขียวค่ะ
หรือแม้กระทั่งนะคะคนที่ซื้อหน่อที่มันงอกขึ้นมาจากชิ้นตาแล้วเห็นแล้วว่าด่างอยู่ 1-2 ใบนะคะเอามาปลูกเองก็กลับกลายเป็นเขียวก็มีเยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะราคาชิ้นตานะคะทุกคนราคาเนี่ยก็พอๆกับนะคะต้นที่มันงอกขึ้นมาแล้วนะคะเป็นต้นเบบี้ที่งอกขึ้นมาแล้วเนี่ยราคามันก็ใกล้เคียงกันค่ะอย่างสมมติว่าชิ้นตาของบุษราคำนะคะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 ถึง 5,000 บาทนะคะแต่ถ้าคุณรออีกนิดนะคะเก็บเงินอีกนิดนะคะรอซื้อต้นที่มันแบบว่ามันงอกขึ้นมาแล้วมีใบด่างให้เห็นแล้วนะคะก็เพิ่มเงินอีกสักประมาณ 2-3,000 นะคะคุณก็จะได้ชิ้นตาที่มันงอกออกมาเป็นหน่อที่มีใบให้เห็นแล้วค่ะแต่ถ้าด่างมากๆนะคะก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อแล้วล่ะค่ะว่าคุณอยากจะได้ต้นไม้ต้นนั้นจริงหรือเปล่านะคะถ้าอยากจะได้จริงๆเนี่ยอดใจรอนะคะเก็บเงินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ซื้อต้นที่ถูกใจแล้วก็ด่างสวยจริงๆค่ะมาถึงแบบที่4นะคะที่ต้องคิดให้ดีก่อนซื้อนั่นก็คือแบบตัดสดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหน่อหรือว่าแบบข้อนั่นเองค่ะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะใช้เวลานานนะคะถ้าแบบหน่อตัดสดเนี่ยก็ใช้เวลานานในการฟื้นตัวนะคะหรือว่าแบบวางข้อนะคะเอาข้อมาชำเนี่ยก็ใช้ระยะเวลานานกว่าที่มันจะงอกนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเป็นที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เลยนะคะที่ตัดสดนะช่วงนี้ที่เห็นบ่อยๆเลยนะคะก็คือตระกูลโคโลคาเซียนะคะที่แบบว่าขายตัดสดกันอย่างเมามันเลยนะคะราคาแบบว่าเททุลักทุเลกันมากๆเลยนะคะไอแบบตัดสดแบบนั้นน่ะถ้าใครที่เป็นแบบว่านักปลูกต้นไม้นะคะหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการปลูกในการชำไม้ตัดสดเนี่ยมักจะไม่วอรี่แถมดีด้วยนะคะได้ไม้ในราคาถูกแต่ถ้าเป็นมือใหม่นะคะทุกคนราคาถูกก็จริงแต่คุณต้องมาเสี่ยงที่จะต้องซื้อกี่รอบนะคะเพราะว่าถ้าไม่รู้หลักวิธีการชำวิธีการดูแลไม้ตัดสดนะคะก็อาจจะเสียไม้ต้นนั้นไปก็ได้ค่ะและยิ่งเป็นเฉพาะไม้วางข้อนะคะหรือว่าข้อของโคโลคาเซียนะคะทุกคนบางทีเราได้ข้ออ่อนมาอะไรมานะคะบางทีก็เน่าค่ะแล้วก็มีคนที่ถามมานะคะว่าอยากจะดูข้อพิงอันดามันนะคะทุกคนที่เราซื้อแบบตัดสดมานะคะทุกคนตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรแล้วนะคะนี่มาดูใกล้ๆเลยค่ะอันนี้คือข้อตัดสดของพิงค์อันดามันนะคะทุกคนผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยจำไม่ได้นะคะน่าจะ3เดือนขึ้นนะคะทุกคนนี่ดูเลยนะคะ3เดือนนะคะตีซะ3เดือนแล้วการจำเวลาที่ชัวร์ไม่ได้นะคะทุกคนนี่เลยเพิ่งงอกมา2ใบค่ะ2ใบเห็นด่างแล้ว1นี่นะคะอันนี้คือใบล่าสุดนะคะที่ด่างนี่คือใบล่าสุดนะคะก่อนหน้าก็คือเขียวนะคะแบบนี้นี่เลยตอนแรกเนี่ยโอ้โหลุ้นแทบแย่เลยนะคะว่าข้อเขาจะเน่าหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ข้อเขาก็เน่าไปหมดแล้วนะคะแต่โชคยังดีนะคะที่เขายังแบบว่าคือพยายามเอาตัวรอดมีหน่อขึ้นมาจนได้นะคะทุกคนเราก็เลยได้มาแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะรอให้เขาโตกว่านี้อีกนิดนะคะแล้วก็ย้ายลงกระถางเอาไว้อนุบาลอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าหวังว่าเขาจะได้โตไวกว่านี้นะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมคะว่าโตช้ามากๆนะคะถ้าเป็นไม้นะคะวางข้อนะคะตัดสดนะคะจำพวกซิงโกเนียมหรือว่าฟิโลเดนดอนนะคะหรือว่ามอนสเตอร่านะคะทุกคนเอาล่ะความเสี่ยงมันมีเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าดูแลไม่เป็นก็อาจจะเน่าได้ข้ออาจจะเน่าได้นะคะแต่ว่าโอกาสที่มันจะงอกขึ้นมามีหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วด่างสวยนะคะมันมีโอกาสค่อนข้างสูงค่ะก็เรียกได้ว่าตีไปซะ50-50เลยแล้วกันนะคะนี่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะไม้วางข้อนะคะทุกคนอันนี้เป็นเรสปอร์ตไตกัลเลอร์นะคะหรือว่าเงินไหลมาด่าง3สีนั่นเองค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้ที่จริงอ่ะเขาอ่ะแตกหน่อไวมากเลยนะคะอันนี้เราชำได้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะทุกคนเห็นไหมและอันนี้ก็คือหน่อใหม่ที่เขาแตกออกมาค่ะทุกคนเห็นไหมก็โอเคเลยนะคะความด่างไตคัลเลอร์ออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะคะซิงโกเนียมนะคะตระกูลซิงโกเนียมหรือฟิโลเนี่ยค่อนข้างจะฟื้นตัวไวนะคะทุกคนนี่เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไหลเหลืองนะคะทุกคนเงินไหลมาด่างเหลืองเห็นไหมเขาก็งอกนะคะทุกกระถางแล้วแตกหน่อทุกกระถางแล้วนะคะทุกคนนี่เลยแล้วความด่างก็เห็นไหมคะอันนี้เป็นหน่อใหม่ที่แตกขึ้นมานะความด่างก็เรียกได้ว่าโอเคเลยนะคะก็คือถ้ามาจากแม่ด่างยังไงก็ออกมาด่างค่ะมาถึงไม้แบบที่5นะคะที่ต้องคิดให้ดีก่อนซื้อค่ะนั่นก็คือไม้เนื้อเยื่อนั่นเองค่ะซึ่งมีออกมาขายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมด้วยนะคะแต่ที่จริงเรามองว่าปัจจุบันราคาก็ไม่ต่างกันแล้วนะคะสำหรับไม้เนื้อเยื่อกับไม้ที่แบบว่าเจริญเติบโตออกมาจากต้นแม่ตามธรรมชาตินะคะราคาไม่ต่างกันแล้วแต่ที่ต่างกันก็คือความแข็งแรงในการดูแลนั่นเองค่ะไม้เนื้อเยื่อนะคะกว่าจะเอา
าอนุบาลกว่าจะโตนะคะใช้ระยะเวลานานมากนะคะทุกคนนานยังไม่พอนะคะไม้เนื้อเยื่อนะคะที่เราซื้อเนื้อเยื่อมาแล้วเราเอามาอนุบาลต่อเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะที่น้องจะตุยกับดาวเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม้เนื้อเยื่อนะคะเขาถูกเพาะอยู่ในแลบนะคะเขาเติบโตมาจากห้องที่มันปลอดเชื้อมากๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาออกมาสู่โลกภายนอกคือออกมาสู่โลกจริงนะคะที่มีทั้งเชื้อโรคมีทั้งโรคระบาดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะคะทุกคนเขาก็อาจจะรับไม่ได้นะคะอาจจะตุยไปเลยก็ได้ค่ะหรือถ้ารอดนะคะกว่าจะรอดก็ใช้ระยะเวลานานรอดออกมาแล้วนะคะต้องมาลุ้นอีกค่ะว่าจะด่างสวยหรือเปล่านะคะยิ่งถ้าใครซื้อนะคะเนื้อเยื่อลุ้นด่างมาเนี่ยโอ้โหโอกาสด่างเนี่ยแทบจะ 0% เลยค่ะเหมือนกับนี่เลยค่ะก้ามกุ้งด่างของเราต้นนี้นะคะทุกคนด่างตรงไหนนะคะด่างตรงไหนเอาปากกามาวงนะคะคือไม่มีความด่างเลยนะคะเขียวอย่างเดียวเลยเป็นก้ามกุ้งเขียวเลยนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมาในนามเนื้อเยื่อก้ามกุ้งลุ้นด่างนะคะก็คือลุ้นด่างก็คือไม่มีโอกาสได้ลุ้นนั่นแหละนะคะทุกคนนี่แต่ก็สวยไปอีกแบบนะคะแบบเขียวนะคะแต่กว่าจะได้ไซส์นี้นะคะทุกคนกว่าจะได้ไซส์นี้ใช้ระยะเวลาเป็นปีค่ะเป็นปีเลยนะคะกว่าจะได้ไซส์นี้นะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะนอกจากอนุบาลช้าแล้วนะคะยังโตช้าด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็คือไม้ด่างไม้ใบทั้ง5แบบนะคะที่มือใหม่ต้องคิดให้ดีก่อนซื้อค่ะเพราะว่านะคะมันต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้เห็นความสวยแล้วอาจจะต้องผิดหวังกับความไม่ด่างนะคะที่เกิดขึ้นค่ะแล้วอาจจะต้องเสียใจนะคะกับการตุยกับดาวไปก่อนที่มันจะโตค่ะและที่สำคัญนะคะอาจจะเสียเงินฟรีๆหลายรอบด้วยละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะได้ไม้ต้นนั้นจริงๆชอบจริงๆรักจริงจริงนะคะอดทนรอเก็บเงินรอนะคะเพื่อที่จะซื้อต้นที่เขาโตแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะแล้วคือให้มันชัวร์ว่ามันรอดแน่ๆมันด่างสวยแน่ๆนะคะแล้วเป็นราคาที่เราจับต้องได้เราพอใจไม่เดือดร้อนใครนะคะก็ค่อยซื้อก็ได้ค่ะเพราะว่า5แบบที่พูดมาข้างต้นนะคะโอ้โหถ้าเป็นมือใหม่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลไม้หรือว่าอนุบาลต้นไม้หรือว่าการปลูกต้นไม้จริงๆเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะรอดหรือว่ารอดขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสน้อยที่มันจะสวยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามซะทีเดียวนะคะสำหรับมือใหม่สำหรับสายลุ้นทุนน้อยนะคะทุกคนก็อยากจะลุ้นอะใครจะทำไมอะก็ฉันอยากจะลุ้นนะคะก็สามารถหาซื้อมาลุ้นกันได้ค่ะเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่ถ้าคิดอีกแบบนึงนะคะถ้าเราไม่ลองเสี่ยงซื้อมาเนี่ยเราก็จะไม่มีประสบการณ์เลยนะคะเราก็จะไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่านอกจากซื้อต้นไม้มาลุ้นแล้วนะคะยังซื้อประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำใจได้นะคะซื้อมาลุ้นซื้อมาเลี้ยงขำๆนะคะถ้าสมมุติว่ามันจะเขียวหรือมันจะตุยก็ไม่วอรี่นะคะและที่สำคัญช่วงนี้เนี่ยราคามันปรับลงมาเยอะเลยนะคะก็อาจจะไม่เจ็บตัวมากนักเท่าไหร่นะคะถ้าอยากจะลองอยากจะเสี่ยงก็ลุ้นได้เสี่ยงได้ค่ะหรือเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นแบบไหนนะคะก็มาแชร์คอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ